전성기 시절 뿌아까위의 맹공 속에서 웃으며 도발하는 파이터, 뿌아까위 화살을 두 동강 내는 사무라이 파이터. 오늘은 국내 유튜버들이 단 한 번도 공개하지 못한 뿌아까위의 초레어급 무에타이 명경기 두 개를 준비했습니다. 제1경기 뿌아까위 대 올레 로센. 로센은 네 번의 무에타이 챔피언을 차지했고 K1과 MMA 무대에서 맹활약한 유럽 최정상급 파이터죠. 뿌아까위도 이전까지 상대하지 못한 엄청난 펀치력과 피지컬을 지닌 최강의 적을 만난 셈인데요. 참고로 원본 영상 화질이 훼손이 되어서 보정 작업에 애를 썼지만 끝에 가서 화질이 조금 떨어진다는 점 양해 부탁드립니다. 2라운드 후반까지 팽팽하던 경기는 뿌아까위가 펀치와 닉킥으로 첫 다운을 뺏은 후 급격하게 기울어지기 시작했는데 그 후 양손으로 번갈아 두 번이나 다운을 뺏으며 결국 뿌아까위가 TKO 승리를 거두게 됩니다. 승패를 떠나 이 경기는 세계적인 두 선수가 전성기 몸 상태에서 너무나 멋진 장면들을 많이 보여준 무에타이 명경기로서 두 선수 모두에게 박수를 쳐주고 싶네요. 제2경기도 여러분들의 안구를 팽창시킬 만한 명경기를 준비했습니다. 뿌아까위 대 니시카와 토모유키의 2012년 무에타이 경기입니다. 개인적으로 저는 이 경기의 수준이 마사토 전보다도 월등했다고 생각하는데
여러분들이 직접 평가해 주시길 바랍니다. เวทีมวยไทยตั้งแล้วพวกเขานั้นรุ่นมาร่วมเสียยกแรกครับอย่างที่เรียนไว้เจ้าของชายาไอ้หมามั้งวิทยานักมวยจากเกาหลีใต้มาต้องขอบคุณพันจางเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับถึงเจ้ามวยไทยบวกที่เป็นแฟนไทยไฟรอบแรกนั้นคงจะจำลีลาของ ในวงการมันมวยก็บอกว่าท่านเนื้อตัวแห้งอย่างนี้ก็ข่าวนั้นก็คงใช้สมองดึงแล้วก็ใช้ประสบการณ์เนี่ยเรียนมาเยอะครับช่วยในการทำให้ช่องสามนี่โอ้โหเห็นติ๊กนาทีนี้ก็ฉุดเลยครับทีมที่เดียวไงทองอันอื่นนี่มีข้อจำกัดเยอะครับห้ามศอกห้ามคีบคอตีเข่าเป็นคุมเรื่องอาหารโอ้โหโทมูยุกิ เอสเตอร์ตาลีคุณนฤทธิ์ว่องประเสริฐการจากท็อปคิงครับก็แล้วก็ประมาณไม่ได้นะครับเพราะว่านักมวญี่ปุ่นก็มีหมัดที่ชนะคู่ต่อสู้มานะครับฉะนั้นก็ระวังให้ดีเพราะหมัดคำว่าหมัดไม่มีรูนะครับปลาสามวยบอกครับมันไม่มีรูอย่างที่เขาใส่เรียนไว้นั้นมารุดอยู่หลังมุมนะครับบวกขาวขาวลำโดนเหมือนกันครับโดนหมัดสั้นๆอัปคัตเดินบีบแล้วครับเตะพื้นที่แทงขวา แม่สีสันนี้บาดใจสาวเหลือเกินครับดูครับโดนแทงบัวขาวเองก็ไม่ประมาทนะครับค่อยๆเลาะสะสมความเจ็บปวดไปเรื่อยๆมีเจาะหน้าขาเขาเรียกว่าค่อยๆนวดครับนวดไปนวดไปเรื่อยไปแลกหมัดอันตรายเน้นแล้วครับบัวขาวเน้นแล้วครับ เราช่วยเขาช่วยเราครับช่วยเราครับพวกเขาผู้ที่ปัญญาสับสอกญี่ปุ่นไม่ได้แต่ว่ามวยไทยนี่แหละครับทำให้ประเทศหลายๆประเทศรู้จักครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยดูแล้วเป็นยังไงครับก็ตอนนี้ก็น่าจะพวกเขาก็ต่อยแบบสบายๆหน่อยเพราะว่าญี่ปุ่นที่นี่นั้นให้รูปแบบโอ้โหเกี่ยวกันก็น่าจะสนุกนะครับแต่เรื่องอะไรค่อยไปขยายความกันบนเวทีก่อนซ้ายสองดอกสามดอกเอาโดนสวนเหมือนกันครับหัวขาวเร่งเอาใจแฟนๆอยากจะปิดบัญชีแล้วครับ ขยันลูกครับกลายเป็นนักมวยที่ครองใจแฟนๆครับต่อยแล้วสนุกไม่ประหยัดอาวุธอาจจะเป็นอีกรายหนึ่งครับที่บนท้องถนนนั้นรถล่างทุกเพียงโดนหน้าจอทีวีอยู่แต่นี่เป็นรูปแบบมวยไทยไทยไฟสปอร์ตการ์ดกันให้คุณนพพรวาทินโดนไปกว่าก็พยายามนะครับ ใจเขาไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเพราะว่าเป็นการเปิดต้องเกมกีฬาแต่ว่าความภาคภูมิใจของทูโมยุกิครับได้ปล่อยกับพวกโอ้โหแฟนต้องยอมรับว่าหัวใจซามูไรสู้จริงๆครับประสบการณ์อาวุธจะน้อยหน่อยตอนนี้กำลังทำท่าจะขาแม่ขึ้นมาครับอ้าวระวังครับระวัง와우! 1라운드부터 경기 종료 때까지 군더더기 단 1도 없는 입식 타격의 정수를 모두 보여준 두 선수. 전성기 부학과의 너무나 강력한 힘과 기술들이 본물 터지듯 터져나오며 판정승을 거뒀지만 토모유키도 힘든 태국 원정 경기에서 조금도 위축되지 않고 전성기 부학과를 상대로 거의 박빙의 경기력을 보여줬죠. 개인적으로 이 경기만을 평가할 때 마사토보다 월등한 경기력을 보여주지 않았나 생각이 드는데요. 오늘은 국내 공개되지 않은 뿌아까오의 초레아급 명경기 두 개를 소개해드렸는데 마음에 드셨다면 구독, 좋아요 부탁드리겠습니다. 그럼 아디오스!